มีทางบ้านถามมาว่าคนที่มีพี่น้องและลูกพี่ลูกน้องเขาทำบุญอะไรมาหรือครับนี่คงเป็นว่าถ้าเกิดลูกคนเดียวมันก็เหงาไม่มีพี่น้องนะไม่มีญาติในญาติน้อยอยากจะมีพี่น้องอยากจะมีญาติเยอะๆคนที่เขามีเห็นแล้วอิจฉาเขาเป็นอะไรมานะแต่บางคนมีพี่น้องแล้วมีปัญหาก็เบื่อนะเห็นคนมีลูกคนเดียวแล้วอิจฉาเขาก็มีเหมือนกันคนเรานั้นนานาจิตตังแต่คนที่เขามีพี่น้องเยอะมีญาติพี่น้องเนี่ยทั้งพี่น้องโดยตรงหรือว่าญาติหรือว่าเพื่อนฝูงก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยมีกรรมผูกพันกันมาแล้วเป็นคนที่มีใจใหญ่มีน้ำใจกับทุกๆคนแล้วก็มีความพอใจที่จะมีบุคคลแวดล้อมเยอะๆอย่างนั้นกรรมเหนี่ยวนำก็เลยมาเกิดมีพี่น้องเยอะมีลูกพี่ลูกน้องเยอะอย่างนี้เจริญพร